บาทหลวงชาวแอฟริกาใต้บำบัดผู้ป่วยด้วยวิธีพ่นยาฆ่าแมลงใส่หน้าการรักษาสุดพิลึกบาทหลวงชาวแอฟริกาใต้เยียวยาผู้ป่วยโรคต่างๆด้วยการฉีดสเปรย์ฆ่าแมลงใส่หน้าเผยเป็นบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าแถมอวดอ้างสรรพคุณรักษาได้ตั้งแต่โรคกระเพาะจนถึงโรคมะเร็งเว็บไซต์สำนักข่าวต่างประเทศเผยแพร่เรื่องราวที่กำลังเป็นเรื่องฮือฮาและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในประเทศแอฟริกาใต้เมื่อบาทหลวงรายหนึ่งผู้เป็นนักเทศชื่อดังมีผู้คนเลื่อมใสศรัทธาจำนวนมากได้เปิดสำนักเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่ไม่ได้รักษาด้วยวิธีการแพทย์ทั่วไปแต่ใช้สเปรย์ฆ่าแมลงในการรักษาผู้ป่วยซ้ำยังมีผู้คนเดินทางมารักษาอย่างมืดฟ้ามัวดินบาทหลวงเลทิโบราบาโกเป็นพระนักเทศที่มีชื่อเสียงอย่างมากของสำนักเมาส์ไซออนเจเนอรัลแอสซัมบีที่ตั้งอยู่ในเมืองลิมโปโปของประเทศแอฟริกาใต้ชื่อของท่านบาทหลวงได้ดังกระฉ่อนไปทั่วประเทศหลังจากที่มีเฟซบุ๊กเพจสำนักได้เปิดเผยแพร่ภาพการรักษาในการใช้สเปรย์กระป๋องสำหรับฆ่าแมลงฉีดพ่นตามใบหน้าและลำตัวมีหนำซ้ำยังอ้างว่าวิธีดังกล่าวยังสามารถรักษาโรคได้อย่างชะงัดสเปรย์กำจัดแมลงที่ท่านบาทหลวงใช้คือยี่ห้อดุมรุนมัลติซึ่งเป็นยี่ห้อของสารพิษกำจัดแมลงที่มีชื่อเสียงใช้กันในทั่วไปในครัวเรือนทางบริษัทผลิตได้ทำฉลากเตือนผู้บริโภคไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นสารอันตรายห้ามสูดดมเนื่องจากสามารถทำให้เกิดวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนได้อีกทั้งยังห้ามไม่ให้เข้าตาอย่างเด็ดขาดอีกด้วยแต่ท่านบาทหลวงได้ปฏิบัติในทางตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงโดยการใช้ดูมมัลติสเปย์เป็นส่วนประกอบสำคัญในการรักษานั้นที่มาที่ไปท่านบาทหลวงได้กล่าวว่าการรักษาของท่านนั้นมีขั้นตอนท่านจะเจาะเข้าไปในดวงวิญญาณของเหล่าผู้ป่วยเข้าไปเจรจากับปีศาจร้ายวิญญาณอาฆาตหรืออะไรก็ตามที่สิงอยู่ภายในเป็นเหตุให้เจ็บไข้ได้ป่วยหลังจากนั้นท่านก็จะทำการปราบโดยใช้สเปรย์ฆ่าแมลงฉีดพ่นเป็นการขับไล่ปีศาจเหล่านั้นให้ออกไปเมื่อปีศาจออกไปแล้วผู้ป่วยที่ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามตั้งแต่โรคกระเพาะยันโรคมะเร็งหรือแม้แต่ติดเชื้อ HIV ก็จะหายเป็นปกติกลับมาแข็งแรงดังเดิมวิธีการรักษาสุดแปลกนี้ท่านบาทหลวงไม่ได้คิดค้นขึ้นมาเองแต่หากได้รับคำสั่งจากพระผู้เป็นเจ้าและสิ่งที่กำจัดโรคภัยไข้เจ็บได้นั้นคือพลังของพระองค์ที่ส่งผ่านตัวท่านบาทหลวงออกมาทางสเปรย์นั่นเองท่านบาทหลวงยังกล่าวย้ำอีกว่าขั้นตอนในการขับไล่ปีศาจนั้นจริงๆแล้วสามารถใช้น้ำมันหรือน้ำหรืออย่างอื่นก็ได้แต่พระผู้เป็นเจ้าระบุไว้ชัดเจนให้ใช้สเปรย์ยี่ห้อดูมเท่านั้นจึงจะทำตามพระประสงค์อย่างไรก็ตามผู้คนมากมายไม่ได้ประทับใจกับการรักษาด้วยวิธีนี้ท่านบาทหลวงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงว่าใช้วิธีอันตรายในการรักษาคนก่อนหน้านี้ท่านบาทหลวงเคยรักษาผู้หญิงคนหนึ่งโดยให้เธอนอนราบบนพื้นแล้วเอาลำโพงขนาดใหญ่มาวางที่ตัวเธอและปีนขึ้นไปบนนั้นโดยอ้างว่าเพื่อเป็นพิธีการศักดิ์สิทธิ์แต่ผู้หญิงคนดังกล่าวไม่ได้หายจากโรคอวัยวะภายในของเธอบอบช้ำและมีเลือดออกจากการถูกกดทับเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้ถึงแม้ว่าจะโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแต่ท่านบาทหลวงก็ไม่ได้สะทกสะท้านแม้แต่น้อยโดยท่านประกาศว่าผู้คนที่วิจารณ์อยู่นั้นอยู่คนระดับกับท่านจึงไม่สามารถเข้าถึงพลังแห่งพระผู้เป็นเจ้าได้ดังที่ท่านสัมผัสได้นอกจากนี้ยังกล่าวว่า
ไม่มีผู้ป่วยคนใดได้รับอันตรายจากสเปรย์ตัวนี้เลยแม้แต่คนเดียวแถมยังหายจากโรคร้ายเป็นปิดทิ้งอีกด้วยเรื่องนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของทางช่องเรา